ลิปที่เอาลง YouTube กับคลิปที่เอาลง Facebook ทั้ง2คลิปเนี่ยจะต้องมีความแตกต่างกันไหมครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็น YouTuber ต้องลงมือเฮ็ดวันนี้มีคำถามจากช่องจูลาบาร์เกอร์ถามมาว่าคลิปที่เอาลง YouTube กับ Facebook เนี่ยมันต้องแตกต่างกันอย่างไรครับผมนะก่อนอื่นเลยครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติของคนดูก่อนนะว่าเขามีธรรมชาติอย่างไรถ้าคนดูคลิปใน YouTube เนี่ยหมายความว่าเขาพิมพ์ค้นหาเพื่อที่จะดูคลิปนั้นหมายความว่าเขามีความตั้งใจที่จะดูคลิปนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นครับคลิปที่เป็นเอาลงใน YouTube เนี่ยมันจะเป็นคลิปที่มีเนื้อหาที่ยาวกว่าแล้วก็มีรายละเอียดที่มากกว่าคลิปที่ลงใน Facebook ครับส่วนคลิปที่เกิดใน Facebook ครับมันเกิดจากการที่ระบบของ Facebook ครับทำการผลักดันโพสต์นั้นหรือคลิปนั้นเนี่ยไปให้คนอื่นดูซึ่งคนๆนั้นเนี่ยครับอาจจะไม่อยากดูก็เป็นไปได้เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นครับคลิปที่ลงใน Facebook ครับเราจะต้องตัดให้มันสั้นกระชับมีแต่เนื้อหาล้วนๆอย่างเดียวเลยนะครับมันถึงจะตรงกับธรรมชาติของคนดูใน Facebook ถ้าพี่น้องท่านไหนครับไม่ขี้เกียจนะครับก็แบ่งเป็น2เวอร์ชันเลยนะเอาแบบ full version แบบเนื้อหาเต็มๆเอาไปลงใน YouTube ส่วนเนื้อหาแบบว่าที่เป็นเฉพาะไฮไลท์เนี่ยเอาไปลงใน Facebook แล้วก็ห้อยติ่งท้ายไว้นะว่าถ้าจะดูเวอร์ชันเต็มเอาลิงก์ YouTube ไปวางอีกรอบนึงเพื่อที่ว่าจะได้วิวจากทั้ง Facebook แล้วก็ได้คนจาก Facebook ไปดูใน YouTube อีกด้วยอันนี้จะปังสุดๆเลยนะครับแต่ถ้าใครขี้เกียจแบบผมเนี่ยอาจจะเป็นเวอร์ชันเดียวเลยนะลง YouTube ลง Facebook เลยก็ได้แล้วก็ไปลง Facebook เลยลงทั้ง YouTube ลง Facebook ตัวเดียวกันเลยก็ได้พูดไปพูดมาสับสนนะสำหรับคนขี้เกียจนะครับแต่อย่าขี้เกียจนะเพราะถ้าขี้เกียจเดี๋ยวโอกาสสำเร็จมันก็จะยากมากขึ้นนะครับผมวันนี้นะครับผมมาถ่ายทำที่มอเกษตรเลยนะครับเพราะว่ามาสอนน้องๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิธีการหารายได้จาก YouTube แล้วก็วิธีการถ่ายแล้วก็ตัดต่อวิดีโอครับวิวอาจจะแปลกไปหน่อยนะครับผมนะผมนะครับมีจุดเริ่มต้นจากมอเกษตรที่นี้เป็นสถานที่ผมรักมากเลยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับนะวกมาที่เรื่องเลยก็คือถ้าอยากสำเร็จในโลกของ YouTube ก็อย่าลืมต้องลงมือเฮ็ดกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปทัวร์มอเกษตรต่อนะครับขอบคุณมากครับ